ทีนี้มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะหลายพื้นที่ที่ต้องจับตาเฝ้าระวังกันพื้นที่รับน้ำอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลังวัดจุฬามณีค่ะที่ชาวบ้านบอกว่าปีนี้เนี่ยน้ำมาเร็วแล้วก็มาแรงมากกว่าปกตินะคะตอนนี้เนี่ยความเสียหายเพิ่มเป็น9อำเภอแล้วส่วนที่จังหวัดลำปางค่ะพาผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศกันหน่อยนะคะที่อำเภอวังเหนือค่ะหมู่บ้านนึงที่น้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมซ้ำเป็นรอบที่2แล้วด้วยค่ะฝนที่ตกหนักบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะคะทำให้มวลน้ำป่าหลากลงมาตามลำห้วยแม่หีดทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน20หลังคาเรือนค่ะในพื้นที่บ้านแม่หีดตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือเป็นพื้นที่ตอนบนสุดของจังหวัดลำปางกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงมากนะคะแล้วหลากมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเขาขนย้ายทรัพย์สินกันไม่ทันเพราะฉะนั้นก็น้ำท่วมเสียหายกันไปแล้วค่ะแล้วล่าสุดสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายลงไปนะคะเนื่องจากยังคงมีฝนตกลงมาเติมในพื้นที่มีน้ำป่าทะลักลงมาต่อเนื่องซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะคะประสบภัยน้ำป่าไหลหลากมาแล้ว2ครั้งในช่วงฤดูฝนปีนี้ค่ะทางด้านของปภ.ลำปางเตือนให้ทุกพื้นที่ทั้ง13อำเภอต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้ในระยะนี้ค่ะจากจังหวัดลำปางนะคะทางตอนบนของประเทศลงมาดูในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างมวลน้ำเหนือที่ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้วันนี้เขื่อนต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำไปอยู่ที่ 1,748 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้น37เซนติเมตรนะคะและจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างริมคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงอีกประมาณ 30-40 ซม.ใน48ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งนี่แหละค่ะต้องติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านอำเภอต่างๆยังคงมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนใน9อำเภอ87ตำบล398หมู่บ้านรวมแล้วเนี่ย 12,520 ครัวเรือนด้วยกันพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 2,700 ไร่นะครับชุมชนหลังวัดจุฬามณีริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนกระทั่งเมื่อคืนนี้ครับน้ำล้นเข้าท่วมมาถึงถนนภายในชุมชนชาวบ้านต่างต้องเร่งขนย้ายข้าวของไว้ขึ้นสู่ชั้นบนนะครับเอาไปไว้ชั้น2ก่อนเลยตั้งแต่กลางดึกหลังพบว่าระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องจนล้นเขื่อนริมแม่น้ำแล้วก็เข้าท่วมแล้วหลายจุดครับชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมากแล้วก็มาเร็วกว่าทุกปีปกตินั้นจะเริ่มท่วมในช่วงเดือนตุลาคมแต่นี่นะครับน้ำมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนล่าสุดทะลักเข้ามาถึงชุมชนแบบนี้แล้วล่ะครับไปที่โซนอีสานกันบ้างนะครับสถานการณ์น้ำทางภาคอีสานชลประทานอุบลราชธานีปักธงแดงไว้แล้วนะครับตามสะพานข้ามลำน้ำชีในพื้นที่อำเภอเขื่องในและอำเภอเมืองอุบลราชธานีมีการแจ้งเตือนระดับน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำพร้อมกับเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนทาดน้อยอำเภอเขื่องในทั้ง8บานเร่งระบายน้ำชีลงสู่แม่น้ำมูลวันละ83ล้านลูกบาศก์เมตรหลังระดับน้ำเหนือเขื่อนคิดเป็นร้อยละ131ของความจุก็คือมีน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนในพื้นที่เนี่ยไหลลงมารวมกันที่นี่นะครับส่วนระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีระดับน้ำก็สูงจนใกล้ล้นตลิ่งแล้วนะครับที่ความสูง7เมตรทะลักเข้าท่วมชุมชน2ฝั่งแม่น้ำตอนนี้ต้องอพยพชาวบ้านแล้ว112ครอบครัวกว่า430คนน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วกว่า 28,000 ไร่ใน8อำเภอล่าสุดปภ.จังหวัดประกาศเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลลำน้ำโดมใหญ่และลำเสบกปัจจุบันแม่น้ำมูลที่บรรจบกับแม่น้ำชียังมีระดับน้ำสูงขึ้นประกอบกับมีฝนเพิ่มในช่วงวันที่ 3-8 กันยายนนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเอาไว้ให้ดีครับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่4ถึง6กันยายนร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งคลื่นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นในระยะนี้ที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับชาวเรือค่ะก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็ประกาศเตือนในช่วงของวันที่4ถึง6กันยายนนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ